ขอถามพี่น้องหน่อยว่ามีใครบ้างที่อยู่ที่นี่เคยหลงทางยกมือขึ้นหน่อยเอ้าผมนึกว่าพี่น้องแม่นทางผมเคยขับรถไปทานอาหารแถวเสรีหนึ่งจากนั้นก็ต้องการจะกลับรถก็เลยขับเลยไปอีกซอยสองซอยปกติหมู่บ้านเสรีซอยมันจะสามารถเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกันหมดแล้วผมก็คิดว่าซอยที่ผมเข้าไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าผมก็ขับไปด้วยความตั้งใจที่ดีและด้วยความคาดหวังและด้วยความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องหมูหมูขับปั๊บเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมซอยกันปรากฏว่าพอขับเข้าไปในนั้นปั๊บสักตั้งหนึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าซอยตันแม้ผมจะมีความตั้งใจที่ดีมากๆแม้ว่าผมเองนะพี่น้องวางแผนไว้อย่างยอดเยี่ยมแล้วว่านะผมจะสามารถไปอีกที่หนึ่งได้สบายๆถ้าเกิดไปถนนเส้นนี้แต่ปรากฏว่าถนนที่ผมเองคิดว่ามันจะพาไปยังจุดที่ผมต้องการจะไปมันพาไปคนละที่และมันเป็นทางตันพี่น้องในชีวิตของเราเองเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหลงทางบางคนนะครับพี่น้องหลงก็ยังไม่หลงทางบางครั้งในชีวิตประจำวันของเราบางทีมันอาจจะไม่ส่งผลร้ายแต่บางครั้งถ้าเกิดคุณเองหลงทางในบางด้านของชีวิตหรือบางโอกาสเล่นกันถึงชีวิตเลยมีรถไฟขบวนหนึ่งกำลังวิ่งสู้พายุใหญ่ด้วยเครื่องยนต์ไอน้ำมีผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกทารกของเธอต้องการจะลงที่สถานีเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางเธอพูดกับกระเป๋ารถไฟบอกว่าแล้วพูดครั้งแล้วครั้งเล่าบอกว่าอย่าลืมฉันนะอย่าลืมฉันนะเธอนัดสามีมารับมารอรับเธอในที่สุดรถไฟค่อยๆจอดค่อยๆลดความเร็วและก็จอดผู้โดยสารคนหนึ่งพูดว่าถึงสถานีของคุณแล้วเธอก็เลยก้าวเท้าลงจากรถไฟมุ่งหน้าสู่พายุจากนั้นรถไฟก็ไปต่อ45นาทีต่อมาปรากฏว่ากระเป๋ามาถามว่าผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วผู้โดยสารคนนั้นตอบว่าเธอลงรถไปแล้วที่สถานีที่ผ่านมากระเป๋าคนนั้นบอกว่าลงไปตายตอนนั้นนะสิใครบอกเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นสถานีเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมานะมันจอดเพราะว่าเครื่องยนต์ผิดปกติเราก็เลยจอดรถในที่สุดกระเป๋าคนนี้ก็เลยประดมอาสาสมัครกลับไปตามหาผู้หญิงคนนี้กับเด็กน้อยที่เธอพามาด้วยตามหาอยู่หลายชั่วโมงปรากฏว่าพบเธออยู่ไม่ห่างไกลจากรางรถไฟเท่าไหร่ร่างเธอถูกน้ำแข็งแล้วก็หิมะปกคลุมส่วนทารกผู้ชายปลอดภัยอยู่ในอ้อมอกของเธอและเธอทำตามคำแนะนำเธอทำตามทิศทางของผู้โดยสารคนหนึ่งที่บอกว่าลงได้แล้วและเธอก็เชื่อทุกอย่างแล้วก็ทำตามนั้นทุกอย่างด้วยความตั้งใจว่าลงปั๊บจะเจอสามีปรากฏว่าลงไปปั๊บไม่ได้เจอสามีแต่เจอความตายรออยู่พี่น้องเวลาคุณเลือกทางเดินมันไม่ได้หมายความว่าทางเดินแต่ละเส้นมันให้โอกาสคุณเท่าๆกันเสมอไปบางครั้งทางเดินแต่ละเส้นบางทีส่งผลร้ายแตกต่างกันเวลาเราหลงทางนะครับพี่น้องหลังจากเมื่อนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องหลงทางผมได้รับหลักการ 2-3 อย่าง 1 ที่ผมเองได้รับคือส่วนมากเนี่ยเราไม่หลงทางเพราะเจตนาส่วนมากไม่มีใครครับพี่น้องตั้งใจวันนี้ฉันขับรถให้หลงเล่นวันนี้ฉันจะเดินให้มันหลงเล่นวันนี้ฉันตั้งใจจะหลงทางส่วนมากไม่มีใครตั้งใจจะหลงทางทุกคนลุ้นแล้วแต่ไม่มีใครอยากจะหลงทางทั้งนั้นและเพื่อไม่ให้หลงทางอันที่จริงแล้วเราทำตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปคือเรามักจะเหมือนกับว่าตั้งใจขับตั้งใจที่จะนักไปตามทางที่คนบอกเราแต่เนื่องจากเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่บริเวณนั้นเราอาจจะพลาดแต่หลักการที่สองผมเห็นคืออะไรรู้ป่ะเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วเราหลงตอนไหนมีใครบ้างเวลาคุณขับรถนะคุณรู้แล้วว่าหลงแล้วพอคุณเริ่มปั๊บเริ่มรู้แล้วว่าหลงทันทีไม่คุณขับไปตั้งนานถึงจะมารู้ตัวเฮ้ยนี่หลงแล้วนี่ว่าพูดง่ายๆเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราหลงทางตอนไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับและประการที่สามหลักการที่ผมเห็นคืออะไรถนนที่เราใช้หรือเส้นทางที่เราใช้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนเสมอพูดง่ายๆถนนที่เราใช้
จะกำหนดปลายทางของเราเสมอดังนั้นไม่ว่าคุณเองมันไม่สำคัญว่าเราจะตั้งใจจะไปไหนไม่สำคัญว่าเราแพลนไว้ไปยังไงไม่สำคัญว่าเราเองเนี่ยนะมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อายุเท่าไหร่ถนนที่เราใช้เป็นตัวกำหนดจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราเสมอเพราะนั้นเราจะไม่ไปถึงที่ที่คุณตั้งใจจะไปแต่คุณจะไปถึงที่ที่ถนนที่คุณใช้พาไปเอาอีกทีนึงเราจะไม่ไปถึงที่ที่เราต้องการจะไปแต่เราจะไปถึงที่ที่ถนนที่เราใช้พาไปแล้วนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่บนถนนเส้นไหนวันนี้ถามคนข้างหน่อยอยู่บนถนนเส้นไหนหลักการวันนี้คืออะไรรู้ป่ะหลักการที่เป็นพอยต์วันนี้ที่ง่ายที่สุดคือเส้นทางเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอพูดพร้อมกันเส้นทางเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอทำไมผมต้องการให้พี่น้องพูดแบบนี้เพราะว่านี่เป็นหลักการที่สำคัญมากๆเป็นหลักการง่ายๆแต่ว่ามันแฝงไว้ซึ่งความจริงที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกวันซึ่งหลายคนมองข้ามหลักการง่ายๆนี้ไปเส้นทางเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอแม้ว่าเราจะวางแผนแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจที่ดีแม้ว่าเราจะทุ่มเทขนาดไหนไม่สำคัญเพราะเราจะลงเอยที่ปลายทางตามถนนที่เราเลือกไปเสมอดังนั้นเวลาเลือกจงเลือกถนนให้ถูกหัวข้อในวันนี้คือถืออะไรครับพี่น้องจงเลือกเส้นทางที่ใช่พูดพร้อมกันฉันจะเลือกทางที่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงด้านภูมิศาสตร์ก็เป็นจริงในด้านอื่นๆด้วยเป็นจริงในด้านความสัมพันธ์ในด้านการเงินในด้านร่างกายด้านการเรียนหลักการนี้มีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเลี้ยงลูกก็ดีด้านการเลือกคู่ครองก็ดีด้านการแต่งงานด้านอารมณ์ด้านสุขภาพร่างกายและด้านอื่นๆผมเรียกหลักการนี้ว่ากฎแห่งเส้นทางพูดพร้อมกันกฎแห่งเส้นทางกฎแห่งเส้นทางคืออะไรกฎแห่งเส้นทางเป็นแบบนี้ทิศทางไม่ใช่ความตั้งใจที่กำหนดปลายทางของคุณเอาใหม่ทิศทางต่างหากไม่ใช่ความตั้งใจของคุณที่เป็นตัวกำหนดปลายทางของเราในโลกแห่งการขับขี่เราเข้าใจเรื่องนี้ดีสิ่งที่สำคัญคือทิศทางต่างหากที่เราเลือกไม่ใช่ดูที่แค่ความตั้งใจทิศทางกำหนดปลายทางของเราถ้าหากพี่น้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ใส่แว่นตากันแดดจากนั้นก็ออกรถขับรถจากนั้นก็ขับไปบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางเหนือขับไปยังไงก็แล้วแต่รับรองว่าไม่มีทางไปถึงหาดใหญ่คุณขับรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางถนนเอเชียมุ่งไปทางเหนือขับไปกี่เดือนกี่ปีขับตลอดชีวิตขับยังไงก็ไม่ถึงหาดใหญ่เพราะว่าเส้นทางกำหนดปลายทางของเราพี่น้องที่รักของผมไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีการศึกษามากศึกษาน้อยคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่คุณจะเป็นคนที่มาโบสถ์หรือไม่มาโบสถ์ถ้าคุณเองขับรถไปบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อให้บอกให้ทางบ้านอธิษฐานเผื่อให้เดินทางได้ปลอดภัยและไปถึงจุดหมายตรงเวลาอธิษฐานจนน้ำตาออกมาเป็นเลือดยังไงคุณก็ไม่ถึงหาดใหญ่เพราะในที่สุดแล้วตัวที่กำหนดว่าคุณจะไปถึงไหนคือเส้นทางที่คุณเลือกดังนั้นจงเลือกเส้นทางที่ใช่ตั้งแต่แรกอามั้ยครับพี่น้องและสิ่งที่น่าแปลกคืออะไรทราบมั้ยครับพี่น้องเรายอมรับเรื่องนี้ในโลกของการขับขี่แต่พอมาถึงด้านหนึ่งของชีวิตด้านอื่นๆเรากลับไม่ยอมรับเรากลับไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางที่เราเลือกกับจุดหมายปลายทางที่จะไปถึงเรากลับไม่ยอมรับกฎแห่งเส้นทางจำไว้ว่ากฎแห่งเส้นทางนำไปใช้ได้และเป็นจริงกับด้านอื่นๆในชีวิตของเราทุกด้านมันใช้ได้กับเส้นทางด้านการเงินเพราะทุกคนกำลังวิ่งอยู่บนถนนของการเงินกฎนี้ประยุกต์ใช้ได้กับการเลือกถนนแห่งชีวิตสมรสว่าคุณจะเลือกในที่สุดถนนเส้นไหนในชีวิตสมรสของคุณกฎนี้ใช้ได้กับการเลือกคู่ครองว
ว่าคุณจะเลือกคู่ครองแล้วมันจะลงเอยยังไงดูกันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าคุณเลือกแบบไหนกฎนี้ใช้ได้เรื่องกับเรื่องการงานใช้ได้เรื่องกับเรื่องสุขภาพใช้ได้กับเรื่องการเรียนทุกอย่างนะมันมีทางของมันเสมอกฎแห่งการ6กฎอันนี้กฎแห่งเส้นทางนี้สามารถประยุกต์ได้กับทุกด้านของชีวิตที่ผมกล่าวไปแล้วประเด็นคืออะไรทิศทางของคุณทิศทางที่คุณเลือกไม่ใช่ความตั้งใจไม่ใช่ความคาดหวังไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความเชื่อของคุณแต่ทิศทางที่คุณเลือกในที่สุดเป็นตัวกำหนดว่าปลายทางของเราจะไปลงเอยที่ไหนเสมอแล้วพวกเราต่างก็เข้าใจเรื่องนี้ดีและบางคนก็เป็นเหยื่อของกฎแห่งเส้นทางก็มีสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเท่าที่ผมสังเกตคือผมเห็นว่าเห็นความไม่เชื่อมโยงความไม่สัมพันธ์กันระหว่างที่เราต้องการจะไปกับเส้นทางที่เราเลือกเดินอยากจะไปที่นี่แต่เลือกถนนเส้นนี้อยากเห็นแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตแต่เลือกถนนแบบนี้คำถามคือแล้วมันจะเกิดได้ยังไงเพราะถนนที่คุณเลือกมันการันตีผลอยู่แล้วว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ละครั้งแล้วผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่มีชีวิตล้มเหลวครอบครัวพังการเงินระส่ำระสายการงานย่ำแย่แล้วเมื่อได้ฟังสิ่งที่เขาเล่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดแล้วเศร้าหัวใจที่ชีวิตของเขาลงเอยทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่พอได้ฟังเส้นทางที่เขาเลือกเดินผมนึกในใจไม่ได้บอกเขานึกในใจแล้วดันเลือกเส้นทางแบบนี้แล้วจะไปคาดหวังผลอย่างอื่นไปได้ยังไงก็คุณเลือกของคุณแบบนี้เลือกแบบนี้แต่คาดหวังอย่างอื่นมันจะเป็นไปได้ยังไงดูสิพี่น้องครับเห็นความแตกต่างหรือเปล่าว่าความหวังและความฝันของเราเป็นอย่างหนึ่งแต่ถนนที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณอยากจะไปเลยคุณเลือกถนนไปทางเหนือแต่จริงๆใจคุณอยากไปทางใต้แต่ดันไปใช้ถนนสายเอเชียแต่ในใจนึกฉันจะไปถึงหาดใหญ่ฉันจะไปถึงหาดใหญ่ไปถึงหาดใหญ่คุณก็ท่องกันไปเถอะครับพี่น้องเนี่ยคนเราเป็นซะแบบนี้บอกคนข้างหน่อยอาจารย์กำลังพูดถึงคุณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกทม.ตั้งเป้าว่าฉันจะไปหาดใหญ่นี่เป็นบีของเราหาดใหญ่โอ้โหนะพี่น้องตั้งใจดีแผนการดีกระตือรือร้นดีพูดง่ายๆทุกอย่างดูดีไปหมดจะไปหาดใหญ่แต่วันที่คุณเองออกเดินทางนี่ดันไปนี่โผล่ไปซีไปเส้นไหนรู้ป่ะเส้นเชียงใหม่ไปสายเอเชียขณะที่ขับรถไปตรงนี้บอกนึกในใจฉันจะไปหาดใหญ่ฉันจะถึงหาดใหญ่อีกไม่นานก็ถึงหาดใหญ่ฉันญาติฉันมารอที่หาดใหญ่พี่น้องครับต่อให้คุณเคลิ้มไปตลอดทางนะพี่น้องเคลิ้มไปตลอดทางขับไปเป็นวันเป็นคืนคุณไม่ได้เจอญาติคุณแน่ถ้าเขาอยู่ที่หาดใหญ่วันนี้ผมแปลกใจทำไมหลายคนยังคงชินกับการทำแบบนี้อย่างไม่หยุดหย่อนพี่น้องครับทุกครั้งที่เราเลือกถนนมันจะไปลงเอยตามถนนที่เราเลือกเสมอเพราะนั่นคือกฎแห่งเส้นทางและพอเราเลือกไปเรียบร้อยแล้วเราอยากไปที่หนึ่งแต่เราไปเลือกถนนอีกที่หนึ่งแล้วเวลามันไปลงเอยนะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราฝันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจไม่เป็นอย่างที่เราจินตนาการเรารู้สึกเจ็บปวดโอ้ hurt พอเจ็บปวดเสร็จทำไมรู้ป่ะคุณโกรธมากๆโกรธใครโกรธพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ช่วยทำไมพระองค์ทรงโปรดทำให้ฉันต้องมาลงเอยแบบนี้ดูพระเจ้าเป็นแพะรับบาปประจำคุณเป็นคนเลือกคุณอยู่ดีๆแล้วคุณเดือดร้อนเสร็จเดือดร้อนเสร็จมาทอดพระเจ้าบอกพระเจ้าเป็นคนทำพระเจ้าใจร้ายพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ห่วงพระเจ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าก็เลยถามกลับมาว่าลูกเอ๋ยแล้วทำไมเจ้าถึงได้เลือกทางนี้ทำไมถึงเลือกถนนเส้นนี้ทำไมเราบอกให้เจ้าไปอีกเส้นหนึ่งทำไมไม่ไปแล้วทำไมไปอีกเส้นหนึ่งพี่น้องครับพระพรอยู่ทางซ้ายแกจะเลือกไปทางขวาพระพรอยู่ทางใต้แกจะไปทางเหนือ
พระบาลบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแกเลือกถนนไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระบาลบอกว่าให้เรารักษาชีวิตที่บริสุทธิ์แกบอกแกไม่ต้องบริสุทธิ์ก็ได้แต่แกมีชีวิตที่ดีได้พระบาลบอกเราใจกว้างแต่เราจะใจแคบพระบาลของพระเจ้าบอกอย่างนึงพระเจ้าบอกอย่างนึงแต่เราจะเอาอีกอย่างนึงและเราคาดหวังจะได้ผลดีๆด้วยซ้ำไปพี่น้องเรียนนี้คุณสังเกตไหมหลายคนจึงวิมานพังกลางอากาศวิมานสลายโอ้โหตอนจินตนาการจะมีครอบครัวโอ้โหครอบครัวเราจะรักกันปานจะกืนเราจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเขาเรียกอะไรไม้เท้าอะไรนะถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรโอ้โหไม้เท้าก็เป็นยอดทองตะบองก็เป็นยอดเพชรโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นแต่พี่น้องครับปรากฏว่ากลายเป็นไม้ค้ำยันแทนยันชีวิตผมพูดแบบนี้คุณรู้ป่ะบางคนน่าเศร้าอยู่อาจารย์ถึงยังไงผมก็จะขอเลือกแบบเดิมอาจารย์ถึงยังไงหนูก็ขอเลือกแบบเดิมเพราะหนูคิดว่าหนูยอมเจ็บเอานิดหน่อยแต่หนูคิดว่าเดี๋ยวมันคงดีขึ้นเองพี่น้องที่รักของผมฟังผมอีกรอบหนึ่งถนนที่คุณเลือกเป็นตัวกำหนดปลายทางของคุณไม่มีอย่างอื่นมันเคลียร์แบบนั้นมันชัดแบบนั้นมันง่ายแบบนั้นแต่มันอาจจะดูยากที่จะรับสักหน่อยหนึ่งถ้าคุณไม่ยอมรับกฎของเส้นทางดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเพื่อให้มีความชัดเจนผมอยากจะให้พี่น้องมาอ่านพระคัมภีร์เรื่องราวที่น่าสนใจตอนหนึ่งในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่เจาะจงอันที่จริงชีวิตจริงมีหลายเส้นทางแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเส้นทางหนึ่งที่เจาะจงที่จะช่วยเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจถึงกฎแห่งเส้นทางจากพระธรรมสุภาษิตบทที่7เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนที่มีสติปัญญาที่สุดคนหนึ่งของโลกนั่นก็คือกษัตริย์ซาโลมอนและวันนี้พี่น้องครับเราเรียนจากปราชญ์หวังว่าเราจะพลอยฉลาดตามไปด้วยอาเมนมั้ยครับพี่น้องเราเรียนจากปราชญ์เป็นเรื่องเล่าเราไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องอุปมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าซาโลมอนยืนอยู่ที่หน้าต่างด้านบนที่บนบ้านแล้วมองลอดหน้าต่างลงมาเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินไปที่แห่งหนึ่งซาโลมอนมองเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าผลลัพธ์ของการเดินบนเส้นทางนี้ของชายหนุ่มคนนี้จะลงเอยยังไงดูปุ๊บรู้ปั๊บในขณะที่ชายหนุ่มคนนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ซาโลมอนมองปุ๊บรู้ปั๊บพี่น้องครับเหมือนเราอยู่บนตึกสูงผมจำได้มีครั้งหนึ่งผมเองยืนอยู่บนตึกสูงเห็นรถ2คันวิ่งมาจาก2ฝั่งนะฝั่งนึงมาทางนี้อีกฝั่งนึงมาทางนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองต้องการจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองจะสามารถผ่านพ้นไฟแดงไปได้นะหรือต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองจะไปก่อนได้ขณะที่เราเองเนี่ยมองอยู่ข้างบนนะปรากฏว่าวิ่งสักพักหนึ่งผมดูว่าเฮ้ยชนแน่ๆชนแน่ๆพี่น้องครับปรากฏว่าผมมองดูจากข้างบนเห็นปั๊บยังไงก็ชนแน่ๆวูบเปี้ยงเต็มเป่าพี่น้อง2คันอัดกันอย่างแรงแต่2คนนั้นมองไม่เห็นแต่ผมอยู่ข้างบนผมมองเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักของผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่บางคนนะครับพี่น้องคุณรู้ตัวไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นบางทีมองแล้วบางคนรู้ทันทีว่าขืนเดินต่อไปบนถนนเส้นนี้ขืนเดินไปแบบนี้ชีวิตจะลงเอยยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้ซาโลมอนมองแล้วรู้ทันทีว่าปลายทางของชายหนุ่มคนนี้จะลงเอยยังไงซึ่งนี่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งเส้นทางเส้นทางที่เราเลือกเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอคุณเล่าบางคนนะครับพี่น้องเล่าประสบการณ์ขอให้ผมฟังผมฟังไม่ต้องนานนักพี่น้องครับแต่ขึ้นอยู่กับผมจะพูดหรือไม่พูดถ้าเขารู้สึกอยากจะฟังให้ผมพูดจริงๆออกมาจากใจผมจะพูดแต่ผมสังเกตแล้วว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังบางทีผมก็ไม่พูดเพราะพูดไปเดี๋ยวผิดใจกันหรือเปล่าพูดไปเดี๋ยวก็นะเขาเรียกว่าจะมันไส้หรือเปล่าพูดไปก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่อยากเจอหน้าเราอีกสู้ให้อยู่ให้เจอหน้าก่อนวันหลังจะได้คอยช้อนได้ตอนที่มันทุกข์ใจตอนร้องไห้ผมก็ไม่พูดแต่ผมรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเดินแบบนี้ต่อไปมันจะลงเอยยังไงจะลงเอยแบบไหน
ซาโลมอนซาโลมอนกำลังเล่าเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นสุภาษิตบทที่7ข้อ6ถึง7ข้อ6ข้อ7บอกว่าเพราะครั้งหนึ่งเรายืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของเราอยู่ที่ไหนที่บนบ้านของตัวเองเรามองลอดหน้าต่างลงไปแสดงว่าอยู่ข้างบนเรามองลงไปในหมู่คนอ่อนต่อโลกพูดพร้อมกันอ่อนต่อโลกมีหลายคนที่อยู่ที่นี่อ่อนต่อโลกแต่มีบางคนก็แก่ต่อโลกมากแต่มีหลายคนอ่อนต่อโลกเราสังเกตเราสังเกตไม่ได้มองผ่านๆไม่ได้มองแบบผิวเผินมองแบบสังเกตเราสังเกตเห็นคนหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคิดซาโลมอนกล่าวว่าเราสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคิดเขาเป็นยูสเป็นคนหนุ่มที่ไม่รู้จักคิดอีกเวอร์ชันหนึ่งกล่าวว่าไม่มีสามัญสำนึกอีกเวอร์ชันหนึ่งกล่าวว่าไร้ความเข้าใจคุณรู้ไหมครับว่าพี่น้องวัยรุ่นทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคือขาดสามัญสำนึกขาดนะไม่รู้จักคิดขาดความเข้าใจทำไมเพราะคนเราจะมีสามัญสำนึกคนเราจะรู้จักคิดมีความยังคิดได้นั้นคนเราต้องทำไงคนเราจะต้องมีเวลาและมีประสบการณ์คนที่เราจะเป็นคนคิดแบบรอบคอบได้นั้นต้องมีเวลาและประสบการณ์สังเกตเขาต้องบอกว่าอย่าด่วนมือวางเอามือวางมือเจอมันใครที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆให้มาเป็นผู้ปกครองหรือเราคงไม่เลือกเด็กๆมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเราใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเขายังด้อยประสบการณ์เขายังไม่มีเวลาพอที่เขาเองจะเรียนรู้หลายๆอย่างมองโลกยังไม่ครอบคลุมยังไม่รอบครอบเท่าไหร่นักดังนั้นเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ขาดความเข้าใจคนหนุ่มคนนี้ยังขาดเวลาและประสบการณ์ผลคือเขาเองเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจที่รอบครอบเท่าไหร่ดังนั้นวัยรุ่นพี่น้องครับวัยรุ่นเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อพ่อแม่นะครับพูดคุยกับเราหรือเตือนเราบางอย่างนะเพราะเขาเห็นว่าเราอาจจะขาดความเข้าใจเราเองอย่าพยายามชูคอแข็งแล้วก็เหมือนกับทำทีเหมือนกับว่าโอ๊ยฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วฉันเก่งฉันรอบครอบฉันฉลาดพี่น้องครับยังมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆมุมที่เราไม่รู้ยังมองไม่ครอบคลุมมองไม่เห็นแต่ผู้ใหญ่มองเห็นมีใครบ้างไหมที่อยู่ที่นี่เป็นที่เป็นวัยรุ่นเมื่อผมใช้คำว่าวัยรุ่นเอาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีบางคนอาจารย์ผม45ยังวัยรุ่นอยู่หรือเปล่านะใครบ้างที่อายุประมาณสัก28ลงมายกมือขึ้นหน่อย28ลงมา28ลงมาโอ้โหบอลแล้วนี่ส่วนมากจะเลยวัยรุ่นอยู่หมดแล้วนะครับนะโอเคนี่เป็นรอบไม่ใช่รอบวัยรุ่นนะครับโอเคอ่ะดูต่อซาโลมอนเห็นผู้ชายคนนี้และรู้ว่าเป็นคนไม่รู้จักคิดขาดความเข้าใจขาดความสำนึกอันต่อข้อ8เขาทำอะไรผู้ชายคนนี้ทำอะไรเขาเดินไปตามถนนสังเกตไหมถนนพูดพร้อมกันถนนเขาเดินไปตามถนนแถวบ้านของนางเดินไปตามทางเห็นไหมทางpathตามทางสู่บ้านของนางใกล้สิ้นวันยามโพลเพลขณะค่ำคืนย่างเข้ามาผมไม่ต้องอ่านต่อคุณเดาได้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องเดาได้ไหมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องเดาได้ไหมว่าจะมีปรากฏอลังการอะไรเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนั้นที่เขากำลังจะไปหาเราพอจะรู้ได้พี่น้องครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนพระคริสต์ธรรมก็เดาได้ว่าเรื่องราวจะลงเอยยังไงในใจแต่ลองสังเกตความแตกต่างในใจของเด็กหนุ่มคนนี้คิดอะไรอยู่โอ้ก็บอกว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่สุดยอดมันเป็นคืนพิเศษของฉันคืนนี้ฉันจะมีความสุขคืนนี้มันจะเป็นคืนแห่งความโดดเดิมคืนนี้จะเป็นคืนแห่งเสียงเพลงดูขณะฉันเดินไปมันมีเสียงเพลงรักดังก้องในหัวใจโอ้ลาลาโอ้ก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นคืนที่พิเศษแล้วแบบคืนโรแมนติกสุดๆนี่คือความคิดของเขาสังเกตว่ามันมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนนี้กับสิ่งที่อยู่ในความคิดของซาโลมอนและเหตุผลเดียวที่แตกต่างกันก็เพราะว่าซาโลมอนรู้หลักการของเส้นทางแต่เด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้อะไรเลยเขาขาดความคิดเขาขาดความเข้าใจเขาขาดความยั้งคิดพี่น้องครับเขามีแต่ความรู้สึกตื่นเต้นว่าเขาจะมีความสุขแต่ซาโลมอนซึ่งเป็นคนที่สูงอายุกว่าฉลาดกว่ามากบอกว่าไม่หรอกมันจะไม่เป็นแบบที่เจ้าคิดมันจะไม่ลงเอยดีและหวานแหววอย่างที่เจ้าคิดทั้งนี้เป็นเพราะทางที่เขาเลือกมันบ่งชี้ไว้แล้วว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าทุกเส้นทางที่เราเลือกจะมีปลายทางรออยู่เสมอและนี่เป็นเส้นทางที่เราสามารถคาดคะเนได้
ทำนายได้อย่างไม่ยากนักว่าปลายทางจะลงเอยยังไงอ่านข้อ10ต่อดูสิหญิงคนหนึ่งออกมาพบเขาแต่งตัวดูวิธีแต่งตัวผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงออกมาพบแต่งตัวเยี่ยงโสเภณีเยี่ยงโสเภณีแสดงว่าเป็นโสเภณีใช่ป่ะไม่ได้เป็นเยี่ยงโสเภณีและมีเจตนาแอบแฝงมีความบริสุทธิ์ใจไหมมีเจตนาแอบแฝงอยู่ในใจแล้วคุณจะรู้ไหมเขามีเจตนาอะไรเพราะมันอยู่ในใจโอเคนางพูดพร่ำไร้ยางอายคุณสังเกตจากวิธีพูดอยู่ไม่ติดบ้านสังเกตว่าเป็นผู้หญิงติดบ้านไหมมีใครบ้างเป็นผู้หญิงไม่ค่อยติดบ้านผมไม่พูดถึงคุณเดี๋ยวไปที่ถนนเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองคอยซุ่มดักอยู่ทุกมุมเมืองนางโผล่เข้ากอดเขาใครเข้าหาใครก่อนโผล่เข้ากอดเขาจูบเขาแล้วพูดหน้าตาเฉยว่าฉันมีเครื่องเส้นรออยู่ที่บ้านเครื่องเส้นมันอะไรวะจะจับฉันติดต่อหรือไงมีเครื่องเส้นรออยู่ที่บ้านแปลว่าอะไรเธอกำลังบอกว่าอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงโสเภณีฉันมีเงินมากอยู่แล้วและฉันไม่ต้องการเงินของเธออ่านต่อวันนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าวันนี้ฉันได้แก้บนหลายเรื่องแล้วแม่คุณต้องระวังคนพวกนี้ดีพวกมือถือสากปากถือศีลเธอกำลังบอกว่าฉันไปที่วิหารมาฉันชำระชีวิตมาแล้วฉันได้สะสางทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วฉันถูกต้องกับพระเจ้าแล้วฉันเทถังแห่งความบาปเรียบร้อยไปที่แท่นบูชาของพระเจ้าและฉันสารภาพกับพระเจ้าหมดสิ้นทุกอย่างที่เป็นบาปของฉันถังของฉันตอนนี้มันว่างเปล่าขาวสะอาดและฉันพร้อมจะเติมถังนี้ให้เต็มไปด้วยบาปอีกครั้งหนึ่งกับเธอคุณรู้ป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ที่นี่เคยทำแบบนี้มาด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องหัวเราะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นคาทอลิกหรือเป็นโปรเตสแตนต์เพราะอะไรรู้ป่ะคุณรู้ป่ะหลายคนเป็นคาทอลิกผมไม่ได้โจมตีพวกคาทอลิกผมมีเพื่อนคาทอลิกและเพื่อนของผมหลายคนเป็นคนดีแต่ว่ามีหลายคนทำแบบนี้และรวมทั้งพวกเราเราก็ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพียงรู้ป่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งวันหนึ่งเราไปมันชวนผมบอกเฮ้ยไปเข้าวัดด้วยกันไหมมันทำวัดอะไรวัดคาทอลิกผมเรียนอยู่โรงเรียนคาทอลิกต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วบอกว่าจะไปสารภาพบาปโอ้แล้วอยากจะดูเหมือนกันคาทอลิกก็สารภาพบาปกันยังไงก็เลยไปเป็นเพื่อนแล้วผมก็ไปแอบฟังเฮ้ยมันสารภาพกับบาทหลวงว่าไงบ้างว่าบาทหลวงผมรู้สึกไม่มีความสุขเสียใจเจ็บใจตัวเองที่อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเที่ยวอาบอบนวดหลายครั้งแล้วผมไปนอนกับผู้หญิง 3-4 คนผมรู้สึกมันรบกวนหัวใจผมมากๆเลยผมรู้สึกผมทำบาปต่อพระเจ้าขอท่านช่วยล้างบาปให้ผมหน่อยจากนั้นเขาคุยอะไรต่อผมก็ไม่รู้ออกมารู้สึกมันหลังจากนั้นก็ออกมาเสร็จรู้สึกหน้าละลื่นชื่นมึนมากมากออกยังไม่ทันพ้นวัดเลยครับพี่น้องมันบอกว่าเฮ้ยอนุภาพคืนนี้เดี๋ยวอ้วจะไปเที่ยวอาบอบนวดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันโทรไปนัดเพื่อนอีกคนนึงว่าจะไปเที่ยวนะฮะอาบอบนวดกันแล้วก็ไปดูหนังโป๊กันพี่น้องมันยังไม่เดินพ้นวัดเลยครับพี่น้องนะวางแผนการชั่วไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้เล่นกับพระเจ้าคริสเตียนก็ไม่แพ้กันต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปสารภาพกับบาทหลวงคุณออนไลน์กับพระเจ้าโดยตรงพงเจ้าข้าข้าพระเจ้าทำบาปมาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษด้วยร้องไห้เช็ดน้ำหูน้ำตาใหญ่ออกไปยังไม่ทันพ้นประตูโบสถ์เลยวางแผนทำบาปไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทำอะไรพี่น้องการทำแบบนี้คุณรู้ว่ามันเป็นการสบประมาทพระเจ้าเหมือนกำลังพูดกับว่าพระเจ้าพระองค์สึงตึงมากสึงตึงแปลว่าหรือเปล่าไม่ต้องแปลพี่น้องเรากำลังสบประมาทพระเจ้าอ่านต่อครับพี่น้องอ่านต่อผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นเกมแบบนี้กับชายหนุ่มตอนนี้ฉันถูกต้องกับพระเจ้าแล้วชำระชีวิตมากมาเรียบร้อยแล้วเพราะแล้วตอนนี้พร้อมจะเติมถังด้วยบาปให้เต็มกับเธออีกครั้งหนึ่งพี่น้องคุณอยากคิดว่าเวลาคุณเองมาโบสถ์แล้วคุณเล่นเกมกับพระเจ้าบอกโอ้เชื่อพระเจ้านี่ดีนะทำบาปก็มาสารภาพได้สารภาพเสร็จก็ไปทำบาปอีกแล้วก็กลับมาสารภาพอีกโอ้ยพระเจ้าทำไมดีแบบนี้แล้วคุณก็นึกถึงพระคัมภีร์ตอนนี้บางคนแม่นทั้งคัมภีร์อีกนะแม่นบอกว่าเวลาคุณสารภาพบาปแล้วพระเจ้าไม่ทรงจดจำบาปของคุณ
แล้วบางคนได้พี่น้องแกจำได้อีกนะครับพี่น้องตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าไหร่พระองค์นำการละเมิดไปไกลจากข้าพเจ้าเท่านั้นฮาเลลูยาแล้วคุณจำได้อีกข้อนึงหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9โอ้ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการทำนั้นสิโอ้โหพระเจ้าลืมหมดแล้วของเก่าดังนั้นเอาของใหม่มาขอโทษใหม่เดี๋ยวพระเจ้าก็ลืมอีกโอ้ฮาเลลูยาเป็นเชื่อพระเจ้านี่มันดีอะไรขนาดนี้โอ้เป็นคริสเตียนที่มันยอดเยี่ยมมากทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าก็ยกโทษทุกครั้งโอ้ยพระเจ้าขี้ลืมฮาเลลูยาคุณคิดพระเจ้าถือยังลบอันใหญ่ไว้นะแล้วพระเจ้าก็คอยลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งพี่น้องที่รักของผมคุณคิดว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่โง่เขลาเบาปัญญาแบบนั้นเหรอแล้วคุณรู้เปล่าพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายกโทษให้กับผู้สำนึกผิดสำนึกผิดว่าอะไรรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไปและไม่ต้องการกลับไปทำอีกและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายกโทษให้กับคนที่กลับใจเสียใหม่คือหันหลังกลับจากทางเก่าของตัวเองจากบาปของตัวเองและมาดำเนินชีวิตใหม่ตามพระเจ้าคนแบบนั้นพระเจ้าบอกพระองค์ยกโทษให้ไม่ใช่คนที่คิดตั้งใจมาสารภาพหลอกพระเจ้าแล้วก็วางแผนทำบาปไว้ล่วงหน้าก่อนสารภาพแล้วพี่น้องครับที่จริงถ้าเกิดคุณเป็นแบบนั้นไม่เกิดการสารภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่เกิดการกลับใจที่แท้จริงเกิดขึ้นและไม่เคยเกิดการยกโทษเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผ่านมาเพราะคุณไม่ได้ทำด้วยใจและพระเจ้าทอดพระเนตรทอดพระเนตรที่ไหนที่ใจบอกคนข้างๆหลอกพระเจ้าไม่สำเร็จแน่เชื่อผมอันต่อผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงรู้ป่ะผู้หญิงบอกว่าดังนั้นฉันจึงออกมาพบเธอฉันจึงตามหาเธอแล้วฉันก็พบเธอโอ้โหฟังแล้วเท่จังบัดญาติเลยโอ้ผู้หญิงคนนี้คุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแล้วเวลาคุณจะรู้สึกแบบโอ้นี่ฉันแบบหล่อเลยจะขนาดนี้เหรอฉันเท่เลยขนาดนี้เหรอโหนี่ออกมาหาฉันออกมาตามหาฉันแล้วมาพบฉันโอ้โหเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นมูฟวี่สตาร์นะฮะกำลังเมื่อพี่น้องครับแต่งชุดสูทและเดินบนพรมแดงและเข้าไปในคลับและจากนั้นก็มีผู้หญิงห้อมล้อมกำลังทุบตีและตบตีกันใหญ่เพื่อจะแย่งชิงตัวฉันและฉันกำลังมองซ้ายมองขวาฉันขอเลือกคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็สามารถหยิบหิ้วคนนู้นคนนี้ไปได้ดังใจฉันนี่เป็นจินตนาการของผู้ชายคนนี้โอ้โหเป็นฮีโร่เป็นอะไรแบบที่พิเศษมากคุณรู้ป่ะหลายหลายคนนะพี่น้องคุณระวังดีๆตอนที่คุณเองถูกเยินยอตอนนี้คุณบางคนพูดถึงคุณไนท์ซะมากผู้หญิงหลายหลายคนนะครับพี่น้องหารู้ไหมว่ากำลังถูกหลอกอยู่โดนผู้ชายแค่ชมนิดหน่อยโอ้โหคุณรู้ป่ะเธอสวยเลิศเกินงามใดในปฏิพีฟังเสร็จโอ้เขารักฉันเขาชอบฉันพี่น้องครับตัวคุณลอยขึ้นไปติดฝ้าอยู่ข้างบนแต่หารู้ไหมว่าพี่น้องครับนี่มันคำพูดที่นอนเซนที่สุดเราคิดว่าเราหลงตัวเองเราเพลิดเพลินไปกับคำป้อยอยอต่างๆที่เป็นเหมือนกับยาน้ำหอมที่อาบยาพิษไว้ผู้หญิงนี้บอกต่อไปอีกฉันปูเตียงไว้ด้วยผ้าลินินเนี่ยไปไกลแล้วนะสังเกตไปไกลแล้วฉันปูเตียงไว้ด้วยผ้าลินินสวยจากอียิปต์ประพรมด้วยมดยอบกฤษณาและอบเชยมาสิให้เรามาเริงรักดื่มด่ำกันถึงพรุ่งนี้เช้าเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้แกร้อนได้ที่ให้เราเริงสำราญด้วยความรักกันผู้ชายคนนี้คิดว่าโอ้โหนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆเลยมันเหมือนมิวสิกวิดีโอยังไงอย่างนั้นเลยยกเว้นว่านี่คือความจริงโอ้รู้สึกดีมากๆข้อ19สามีของฉันไม่อยู่บ้านใครบ้างตอนนี้สามีไม่อยู่บ้านผมไม่ได้หมายคุณเป็นแบบนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสามีไม่อยู่บ้านเขาเดินทางไปแดนไกลพี่น้องคุณรู้ป่ะในเมืองไทยเรานะสงสารผู้ชายหลายๆคนไปทำงานซาอุกลับมาเงินก็ไม่เหลือเมียก็หายบ้านก็ไม่มีเพราะว่าตอนที่ไปทำงานซาอุปรากฏว่าส่งเงินมาภรรยาเอาไปซอยซะเรียบหมดและก็ไปอยู่กับเนี่ยชู้ของตัวเองกลับมาพี่น้องครับผู้ชายถ้าจะเป็นลมตายบางคนก็ฆ่าตัวตายสามีไม่อยู่บ้านเขาไปไกลแล้วหมายความยังไงเธอไม่ต้องรีบออกจากบ้านตอนเช้าเธออยู่กินข้าวเช้าด้วยกันนั่งเหมือนกับจิบไวน์ด้วยกันนะแล้วเราคุยกันคอเคียกันตอนเช้าไม่ต้องรีบออกจากบ้านและนี่มันเยี่ยมมากๆผู้ชายคนนี้บอกโอ้โหนี่ดีลสุดยอดจากนั้นผู้หญิงบอกว่าเขาเอาเงินไปเต็มกระเป๋ากว่าจะกลับก็วันเพ็ญนุ่นสามีฉันไม่อยู่บ้านอีกนานกว่าจะกลับ
เธอมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้ช่วงนี้เธอทำตัวเป็นนางกวักนางกวักมา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 พี่น้องคุณรู้เปล่าคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกนี้มีปรากฏการณ์แบบนี้ผมเมื่อวันสองวันนี้ดูใน Facebook มีน้องคนหนึ่งแกลง Facebook ผมนึกว่าน้องคนนี้เป็นลูกของผู้ชายคนหนึ่งพอแกทำเสร็จเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลูกนี่ว่านี่มันเมียแต่ผมแปลกใจมากว่าใครหนอสามารถปล่อยให้ภรรยาสามารถโพสต์รูปแบบนี้ลงได้ราวกับว่าเหมือนกับว่าคุณทำอะไรของคุณอยู่ผมแปลกใจมันทำอะไรกันอยู่เพราะว่ารูปของเขาเนี่ยมันนุ่งห่มไม่ค่อยจะดูสวยเท่าไหร่นักพี่น้องที่รักผมนึกในใจผมไม่ได้ไปตำหนิน้องคนนี้ผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ผมกำลังบอกว่าพี่น้องเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนสามีไม่อยู่บ้านและผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะร่านสวาดมากเท่าที่เห็นนางโอโลมเขาด้วยคำหวานหูพูดเก่งออดอ้อนจนเขาเสียทีเขาก็เดินต้อย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 ตามนางไปทันทีพี่น้องผู้ชายคนนี้คิดในใจว่าโอ้ยฉันเป็นดาราฉันเป็นร็อกสตาร์โอ้ยฉันเป็นอะไรที่ท็อปฮิตมากๆดูผู้หญิงหลงไหลอะไรในฉันสักขนาดนี้ดูสิเชิญไปอยู่ด้วยเชิญไปนอนด้วยดูสิปูตรงปูเตียงให้หมดดูสิสามีก็ไปอยู่ดูสิเปิดให้ทุกอย่างหมดอ่อยให้หมดทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรสุดยอดไปกว่านี้บ้างดังนั้นจะคิดอะไรมากมายไปกว่านี้เดินตามมันซะเลยโอ้โอ้โอ้พี่น้องในมุมของผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าได้กำไรแต่ในมุมของซาโลมอนบอกว่าไงรู้ป่ะซาโลมอนเห็นว่าเส้นทางที่เด็กหนุ่มคนนี้เลือกนำไปสู่ที่ไหนเหมือนวัวถูกจุงเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนกวางไปติดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ได้เหมือนวัวไม่ได้เหมือนเมื่อถูกจุงไปฆ่าไม่เหมือนกวางวิ่งไปติดกับแต่เหมือนดาราเดินไปบนพรมแดงเดินเข้าครับแต่ซาโลมอนบอกว่าเหมือนวัวถูกจุงไปลองฆ่าไม่คุณไม่ได้ยินเสียงเพลงที่ดังก้องเงาในใจมันเป็นเพลงรักนะซาโลมอนมันไม่ได้เป็นเพลงร้ายแต่เป็นเพลงรักทำไมถึงมองต่างกันขนาดนี้สังเกตข้อ23จนกระทั่งถูกปักด้วยธนูลึกไปถึงตับพี่น้องคุณเป็นเหมือนซาโลมอนบอกคุณเป็นเหมือนกวางที่ไปยืนอยู่ที่คิดว่าที่ที่ยืนอยู่นั้นมันปลอดภัยยอดเยี่ยมแล้วแต่ที่ไหนได้ติดกับดักเข้าแล้วพยายามดิ้นพยายามจะดึงพยายามจะกระโดดให้หลุดจากกับดักนั้นแต่ดิ้นยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่หลุดทันใดนั้นเองในพรานก็ปรากฏกายออกมาพร้อมกับธนูในมือแล้วก็เงื้อธนูแล้วก็ปล่อยลูกธนูยิงปักใส่เข้าไปในหัวใจปักใส่ตับของคุณแล้วคุณก็ตายคาที่และเปรียบเทียบอีกอย่างนึงอย่างที่3เหมือนนกบินไปหากับดักไม่รู้ว่าความตายรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก่อนพูดเหมือนอย่างกับพ่อที่บ้านเลยนะฮะเหมือนกับแม่ที่บ้านเลยไม่มีผิดเลยคุณเข้าใจผิดแล้วนี่เป็นเพียงแค่การนัดไปใช้เวลาด้วยกันเฉยๆเป็นเพียงแค่การออกเดทด้วยกันเท่านั้นเรายังไม่มีอะไรกันไปคิดอะไรกันมากมายเห็นนะครับซาโลมอนบอกว่าไม่นี่กำลังเป็นเส้นทางไม่นี่เป็นแค่กิจกรรมสนุกกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นซาโลมอนบอกไม่แต่นี่เป็น path เป็นเส้นทางเจ้าจดจ่อในสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่แต่เราจดจ่อว่าเจ้ากำลังไปทิศทางไหนมุ่งไปสู่ที่ไหนเจ้าจดจ่อที่ปัจจุบันแต่เราจดจ่อที่ปลายทางเจ้าจดจ่อที่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่เราจดจ่อที่พรุ่งนี้พี่น้องมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเหตุการณ์เดียวกันข้อ24ซาโลมอนถอนตัวออกมาจากเรื่องนี้และหักมุมจากนั้นซาโลมอนพูดกับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ซาโลมอนพูดกับพวกเราทุกคนว่าไงซาโลมอนบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยคือพวกเราบัดนี้จงฟังเราเถิดจงใส่ใจถ้อยคำของเราฟังดีๆซาโลมอนบอกฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆหันมาทางนี้มองมาทางนี้เรามีบทเรียนบางอย่างที่สำคัญมากจะสอนพวกเจ้าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคิดว่าหรือลำคาญเราที่เรากำลังจะสอนเจ้าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญอย่าทำหูทวนลมเพราะตอนนี้มีบทเรียนที่สำคัญมากๆบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เจ้าต้องเรียนรู้อ
อะไรเหรอข้อ25อะไรเหรออย่าปล่อยใจไปตามทางเห็นไหมทางอีกแล้วทางของนางอย่าหลงไปตามทางนั้นสังเกต path พูดถึงทางเสมอมันเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งไม่ใช่เหรอโซโลมอนบอกว่าไม่ใช่แต่มันเป็นทางข้อ26เพราะเหยื่อที่นางฟาดฟันลงนั้นมากมายนักพี่น้องครับนี่ไม่ได้เป็นเกิดเหตุที่เกิดขึ้นพิเศษกับคุณคนเดียวคุณคิดคุณมีความพิเศษนะโอ้นะมีคนทำแบบนี้กับฉันโอ้มีคนรู้สึกพิเศษกับฉันมีคนเชิญชวนฉันให้ทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครซาโลมอนบอกไม่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นกับคนมานักต่อนักแล้วจะไม่ใช่เป็นรายแรกที่เจอแบบนี้จะไม่ใช่เป็นคนแรกที่เป็นแบบนี้จะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนี่คือเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นมามากมายจนกระทั่งนับไม่ถ้วนพี่น้องที่รักของผมทุกเส้นทางจะมีปลายทางเสมอแล้วคุณรู้ไหมโซโลมอนบอกว่างี้นะฮะเหยื่อที่นางฟาดฟันลงมากมายนักแม้แต่คนยิ่งใหญ่คนยิ่งใหญ่ก็ตายเพราะนางที่ว่าเก่งที่ว่าแน่ที่ว่ารวยที่ว่ามีชื่อเสียงที่ว่าโด่งดังที่ว่ามีความรู้เยอะยังเดดเหมือนกันพี่น้องครับซาโลมอนบอกว่าเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในฝูงชนคนจำนวนมากเคยทำแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าทำกับผู้หญิงคนนี้แต่ทำลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เหมือนกับที่เจ้ากำลังเป็นอยู่เนี่ยคนไปอยู่ด้วยกันกับภรรยาคนอื่นขณะที่สามีไม่อยู่บ้านมีเยอะแยะถมไปนี่เป็นเรื่องปกติที่เห็นกันอยู่เป็นประจำนี่เป็นเรื่องที่คาดคะเนได้เลยนะนี่เป็นการเลือกถนนทุกเส้นทางจะมีปลายทางเสมอและปลายทางของเจ้าเป็นสิ่งที่เดาคาดคะเนได้สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าจะลงเอยยังไงแม้ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้แต่สามารถบอกได้เลยว่าเจ้าจะเป็นเหมือนวัวที่ถูกจูงเข้าโรงฆ่าเป็นเหมือนกวางที่ถูกธนูปักที่หัวใจและเป็นเหมือนนกที่ติดกับซาโลมอนพูดแบบนี้ได้ยังไงทำไมซาโลมอนถึงตัดสินคนซาโลมอนตอบว่าเปล่าไม่ได้ด่วนตัดสินเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถคาดคะเนได้ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นถนนที่เมื่อดูแล้วว่าวิ่งไปสายเอเชียยังไงก็ไปเชียงใหม่ไม่ไปหาดใหญ่แน่ดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเพราะมันเป็นเส้นทางเป็นวิถีทางที่มันคาดหวังปลายทางได้ว่าผลจะเป็นยังไงข้อ27บ้านของนางเป็นทางหลวงเห็นมั้ยเป็นทางอีกแล้วเป็นวิถีชีวิตบ้านของนางเป็นทางหลวงสู่หลุมศพนำไปถึงห้องแห่งความตายพี่น้องสังเกตคนที่ไปบนถนนเส้นนี้อย่าคิดว่าคุณจะมีประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครหรือไม่มีใครเหมือนเพราะบ้านของนางเป็นทางหลวงคือใครๆก็ใช้กันเยอะๆมีคนเคยใช้มีคนเคยขับผ่านมีคนนะพี่น้องเป็นทางหลวง4เลนคนจำนวนมากมายมหาศาลที่เคยใช้ถนนเส้นนี้และตายกันมานักแล้ววันนี้พี่น้องครับชีวิตจริงมีทางหลวงพาไปสู่ที่ที่ดีงามและที่ที่ชั่วร้ายเสมอดังนั้นคุณต้องเลือกทางที่ถูกต้องเลือกอย่างฉลาดวันนี้พี่น้องครับจงเลือกเส้นทางที่ใช่ประเด็นที่ผมเองอยากจะพูดพี่น้องในวันนี้คืออะไรลองดูเราไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างไร้การเชื่อมโยงและวางที่ที่ต้องการไปกับถนนที่คุณเลือกใช้ความไม่เชื่อมโยงที่พูดว่าหลายคนชอบพูดแบบนี้อาจารย์ตราบใดที่ฉันมีความตั้งใจที่ดีตราบใดที่ฉันต้องการเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตราบใดที่ฉันพยายามทำดีที่สุดแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะเลือกถนนเส้นไหนพี่น้องที่รักของผมครับในที่สุดเส้นทางที่คุณเลือกจะเป็นตัวที่ข่มอยู่เหนือความตั้งใจความฝันความคาดหวังทุกอย่างจะมาลายหายไปถ้าคุณเลือกถนนที่ผิดสายเด็กหนุ่มคนนี้มีความฝันอันยอดเยี่ยมมีจินตนาการเป็นเลิศทุกอย่างจะไปได้สวยทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีแต่ว่าจริงๆไม่เป็นแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดที่มุ่งหวังหรือตั้งใจเพราะซาโลมอนบอกว่าในที่สุดเจ้าจะกลายเป็นเหมือนวัวที่ถูกจูงไปยังโรงฆ่าสัตว์เจ้าไม่ได้เป็นดาราเจ้าไม่ได้เป็นนักร้องบนเวทีใหญ่เจ้าไม่ได้เป็นคนดังที่เดินไปบนเดินไปในคลับแต่เจ้าคิดที่ผ่านมาผิดถนัดไปหมดพี่น้องครับผมอยากจะแอพพลายเรามีแนวโน้มที่จะเลือกเส้นทางที่ไม่ได้นำไปสู่ทิศทางที่เราต้องการ
จะไปเสมอสิ่งที่เราต้องการกับเส้นทางที่เราเลือกบางทีไม่ค่อยสัมพันธ์กันเราอยากจะไปหาดใหญ่แทนที่เราจะไปสายใต้แต่เรากลับไปสายเหนือและขณะที่เราขับไปสายเหนือเรานึกด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราจะถึงหาดใหญ่แต่แม้เราจะมีความตั้งใจและมีความจริงใจขนาดไหนมีความบริสุทธิ์ใจขนาดไหนก็แล้วแต่มีความกระตือรือร้นมีเป้าหมายและแผนการที่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเลือกถนนผิดยังไงมันก็จะไม่พาเราไปถึงจุดที่เราเองอยากจะไปอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งสาวโสดคนหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งฉันต้องการจะพบและแต่งงานกับคริสเตียนที่เข้มแข็งที่รักพระเจ้าและมีชีวิตที่ดีและฉันจะมีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกันและรักพระเจ้าแต่คุณรู้ไหมทุกคนที่เขาออกเดทด้วยคือคนที่ไม่เอาพระเจ้าสักคนเดียวแต่คุณฝันบอกว่าอยากจะมีครอบครัวที่รักพระเจ้าแต่คนที่คุณคบแต่ละคนแต่ละคนไม่มีใครรักพระเจ้าเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณเลือกปฏิบัติมันส่วนทางกันฮัลโหลฟังอยู่ป่ะยังรับได้อยู่ไหมเนี่ยอาจารย์ชักตรงไปหน่อยแล้วนะอาจารย์ชักตรงไปหน่อยแล้วอาจารย์แอปพลายอะไรให้มันระวังบ้างอาจารย์พี่น้องที่รักผมรักพี่น้องทุกคนแล้วผมไม่อยากให้คุณเลือกถนนผิดเพราะผมรู้แต่คุณเลือกผิดคุณลงเอยแย่แน่ๆมันไม่ได้เป็นที่คุณฝันต่อให้คุณฝันขนาดไหนก็แล้วแต่หลายคนนะครับพี่น้องไม่เป็นแบบนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วพูดว่างี้อาจารย์ฉันต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับสามีของฉันแต่ฉันชอบใช้เวลากับลูกมากกว่าสามีเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคุณแต่คุณตลอดเวลาอะไรแล้วก็มีแต่ลูกสามีมาทีหลังสามีมาทีหลังตลอดเวลาแต่คุณฝันอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกไม่ว่าคุณเองจะไปลงคอร์สให้คำปรึกษาชีวิตคู่ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตสมรสกี่เล่มก็ตามมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจที่ดีแต่ว่าที่สำคัญคือในแต่ละวันคุณตัดสินใจให้ความสำคัญกับลูกมากกว่าสามีเสมอและนั่นเป็นเส้นทางและมันจะนำไปสู่ปลายทางที่แน่นอนเสมอจำไว้ว่าเส้นทางของคุณอยู่เหนือความตั้งใจบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันต้องการให้ครอบครัวเป็นอันหนึ่งเดียวกันฉันต้องการมีเวลาไปพักผ่อนด้วยกันฉันต้องการใช้เวลาด้วยกันแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกโตขึ้นเราจะลูกจะเห็นเป็นเยี่ยงอย่างและเขาจะมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันกับเราแต่ว่าในความเป็นจริงคุณมีแต่ทำงานตลอดเวลาแล้วคุณไม่เคยใช้เวลาครอบครัวคุณเลยแต่คุณฝันว่าครอบครัวคุณในที่สุดจะเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่คุณอยากจะได้กับสิ่งที่คุณทำไม่สัมพันธ์กันสักนิดเดียวไม่เข้ากันเลยสามีคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ผมต้องการให้ลูกๆเคารพนับถือผมแล้วเมื่อผมเติบโตเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นผมต้องการให้เขามาขอคำปรึกษาผมต้องการให้ลูกหลานของพวกเขาเห็นผมเป็นคนที่เหมือนกับมีความหมายแล้วก็จะมาพูดมาคุยไปขอคำปรึกษาด้วยแต่ว่าผมเองกำลังมีชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านเราพอคุณแก่เท่ามาคุณไปนั่งบ่นโอ้อาจารย์ผมจะปวดรวดร้าวหัวใจมากๆทำไมลูกหลานไม่มาหาผมเลยทำไมลูกหลานไม่โทรมาหาผมเลยทำไมลูกหลานไม่มาขอคำปรึกษาผมเลยพี่น้องที่รักของผมถนนที่คุณเลือกที่ผ่านมาคุณเลือกไปเรียบร้อยแล้วมันบ่งชี้ไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณกำลังเลือกถนนที่จะทำให้ลูกหลานไม่มีความเคารพนับถือในตัวคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยพี่น้องพ่อแม่หลายคนนะครับพี่น้องคุณมีแต่เรียกร้องแต่คุณไม่เคยถามตัวคุณเลือกถนนเส้นไหนเดินในช่วงที่ผ่านมาคนเรียกร้องให้ลูกต้องรักต้องเอาใจใส่ต้องมาคุยมาอะไรต่างด้วยแต่ช่วงที่ผ่านมาคุณเลือกถนนที่ดุด่าว่ากับเขาตลอดเวลาไม่เคยพูดดีกับเขาไม่เคยพูดบวกไม่เคยให้กำลังใจเขาและพูดลบกับเขาตลอดเวลาผมขอถามหน่อยครับพี่น้องถนนที่คุณเลือกมันกำหนดปลายทางเรียบร้อยแล้วมันจะลงเอยแบบไหนอย่าเพิ่งด่วนโทษพ่อเลยอย่าเพิ่งด่วนโทษตัวเองอย่าเพิ่งด่วนโทษลูกให้คุณลองย้อนกลับไปดูว่าถนนที่ผ่านมามันเป็นเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุมี cause and effect เหตุและผลเสมอวันนี้พี่น้องครับถนนที่เราเลือกจะเป็นตัวกำหนดปลายทางของเราอาเมนเลยไหมอาเมนบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันอยากจะมีชีวิตยืนยาวจนแก่จนเฒ่าแล้วมีโอกาสได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยลูกหลานให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าและใช้ชีวิตบั้นปลายกับลูกกับหลานแต่ช่วงเวลาที่คุณอยู่คุณไม่เคยดูแลสุขภาพคุณเลยผมอยากจะถามหน่อยคุณจะอยู่สักอายุเท่าไหร่สิ่งที่คุณอยากได้กับสิ่งที่คุณทำไม่สัมพันธ์กันเลย
อาจารย์ฉันอยากลดน้ำหนักอยากจะผอมอยากกลับไปใส่ชุดในวัยหนุ่มวัยสาวได้อาจารย์แต่คุณกินไข่พะโล้ข้าวขาหมูหมูสามชั้นทุกมื้อวันละสามมื้อผมอยากจะถามหน่อยที่คุณทำกับที่คุณเองอยากจะได้เนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าคุณต้องไปเรียนรู้จากอาจารย์มีนาหน่อยนี่อาจารย์มีนานี่เอาจริงครับมาช้าก็บอกว่าพี่รู้ป่ะลดไปเท่าไหร่แล้ว7กิโลแล้วเมื่อคืนนี้มาโชว์ผมนะมาโชว์ผมเปิดตู้ให้ฟังให้ดูพี่กางเกงวัยสาวเริ่มหยิบมาใส่ได้1ตัวแล้วโอ้โหเอาจริงพี่น้องสิ่งที่คุณอยากจะได้กับถนนที่คุณเลือกเดินต้องสัมพันธ์กันเพราะถนนที่คุณเลือกเดินจะเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมออาเมนเลยมั้ยอาเมนบางคนบอกงี้อาจารย์เนี่ยฉันต้องการจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นฉันเห็นบางคนใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้ารักพระเจ้าโอ้เขารู้จักพระเจ้าดีฉันมีความตั้งใจต้องการจะเป็นเหมือนคนแบบนั้นดังนั้นฉันจะตื่นเช้าทุกเช้าและนั่งอ่านหนังสือพิมพ์มีคำถามเนี่ยคุณอยากติดสนิทกับพระเจ้าคุณตื่นมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์คุณจะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าไหมเนี่ยบางคนบอกงี้อาจารย์เมื่อฉันแต่งงานฉันต้องการจะมีชีวิตบนเตียงที่ยอดเยี่ยมกับคู่ชีวิตของฉันฉันต้องการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของฉันสามีของฉันฉันต้องการให้ด้านนี้เป็นด้านที่ยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นฉันจะฝึกเรื่องนี้กับทุกคนที่ฉันออกเดทก่อนแต่งงานผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณอยากได้กับสิ่งที่คุณเองเลือกมันไปทางเดียวกันไหมโอ้อาจารย์ฉันต้องการให้ลูกๆพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและคบเพื่อนที่ติดสนิทกับพระเจ้ารักพระเจ้าเหมือนกับฉันแต่ว่าทุกวันอาทิตย์ฉันจะไปพาลูกมาโบสถ์ฉันจะพาลูกไปปิกนิกและไปห้างทุกอาทิตย์เลยเห็นไหมผมประหลาดใจกับพ่อแม่หลายคนเขาใช้สมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้อยากได้อย่างหนึ่งแต่ที่คุณทำไม่สวนไม่ตรงกับที่คุณเลือกเลยผมกำลังคิดว่าหลายคนไม่อยากได้จริงๆมากกว่าคุณแค่พูดให้มันดูเท่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงลึกๆในใจคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นจริงๆถ้าคุณต้องการแบบนั้นจริงคุณต้องเลือกทางที่มันเป็นแบบนั้นอาเมนไหมครับพี่น้องถ้าคุณอยากเห็นลูกคุณรักพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าทำยังไงต้องใช้คนเป็นจีเนียส IQ แบบไอสไตน์คิดไหมต้องทำยังไงฮะถ้าเกิดคุณอยากจะมีลูกรักพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเติบโตมาและอยู่ในทางธรรมมีหลักการฝ่ายวิญญาณหลักการพระคัมภีร์นะที่สามารถใช้เหมือนกับเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในวัยหนุ่มของเขาคุณต้องทำยังไงไม่ต้องพามาโบสถ์แถมนั่งดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านวันอาทิตย์เวลาจะมาโบสถ์ลองดิ้นหน่อยนึงจากนั้นไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้หรือว่าคุณจะทำยังไงเพื่อจะลูกคุณเป็นแบบที่คุณอยากจะเห็นเขาเกิดเป็นพี่น้องครับหลายคนผมคิดว่าพี่น้องแค่พูดมันเล่นๆซะแบบนั้นแต่คุณไม่ได้มีความต้องการอยากได้แบบนั้นจริงๆหรือไม่รู้ว่าอยากต้องการได้แบบนั้นจริงแต่อาจจะเลือกไม่ถูกนะมองไม่เห็นหรือไงก็ไม่ทราบแต่วันนี้พี่น้องที่รักกับผมขอพระเจ้าช่วยตาสว่างได้แล้วบอกคนในข้างในตาสว่างได้แล้วอย่าพูดลอยๆแล้วก็ว่าให้มันดูเท่แต่ในความเป็นจริงลันไปเลือกอีกทางหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องอยากจะมีครอบครัวมีความสุขพี่น้องคุณก็หาคนรักพระเจ้าแต่ว่าอยากมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ไปคว้าใครมันก็ไม่รู้และคิดว่ามันจะมีความสุขได้โอ้โหพระเจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงผมพูดแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่พูดในเชิงลบนะครับพี่น้องแต่พูดเป็นคนที่เป็นห่วงเหมือนกับหัวใจพ่อที่มีต่อลูกนะผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องขอพี่น้องได้เลือกถนนที่มันใช่แล้วขอให้พระคำของพระเจ้าฟังวันนี้แล้วให้พระเจ้าช่วยเราเองเกิดสติปัญญาขึ้นเพราะเราฟังจากข้อความจากคนที่เขียนที่เป็นปราชญ์ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของโลกฉันต้องการให้ชีวิตฉันเกิดผลอาจารย์อยากเห็นกลุ่มเซลล์ขยายอยากเห็นคริสตจักรทะลุ 2,000 โอ้นะอาจารย์แต่ฉันไม่มีเวลาชวนเพื่อนมาโบสถ์ฉันไม่อยากจะไปติดตามผลฉันไม่มีเวลาไปสร้างสาวกโอ้ฉันมีงานต้องทำเยอะพี่น้องจะรักผมผมจะหนุนใจคุณถ้าคุณอยากเห็นเกิดขึ้นคุณต้องทำบางอย่างเมื่อคุณบอกอาจารย์พี่น้องถ้าเกิดคุณผมขอถามพี่น้องหน่อยถ้าพี่น้องต้องการเห็นพระเจ้าทำสิ่งที่ใหญ่ๆ ในชีวิตของท่านพระเจ้าทำสิ่งใหญ่ทำสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจคาดคิดและทำได้ผมอยากจะถามให้หน่อยนะว่าถนนเส้นไหนที่จะทำให้คุณเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณช่วยตอบผมหน่อยโอเคนะอีกทีหนึ่ง
คุณจะเห็นสิ่งใหญ่เกิดขึ้นคุณจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนคุณจะเห็นพระเจ้าได้ทำบางอย่างที่มันยากเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณแก้ไม่ได้แต่พระเจ้าแก้ให้คุณได้แล้วพระเจ้าพลิกทุกอย่างจากหน้ามือไปหลังมือผมอยากจะถามหน่อยถนนเส้นไหนที่คุณต้องเลือกเพื่อสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นทำไงดีถนนไหนถนนไหนพระเจ้าบอกว่าที่เจ้าไม่ได้เพราะเจ้าไม่ได้ขอจงขอแล้วจะจงหาแล้วจะจงเคาะแล้วจะแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่เห็นเพราะอะไรไม่ต้องคิดมากเพราะคุณไม่ได้อยู่บนถนนที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผมเพิ่งชมเมื่อเช้านี้ที่พี่น้องมาอธิษฐานตอนเช้าตีห้าครึ่งผมบอกว่าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะมาสักอย่างเพราะว่าคนไหนเลือกถนนเส้นไหนคนนั้นจะได้ผลจากการเลือกของตนเสมอผมก็เลยบอกว่าเมื่อพี่น้องเขาไม่มาอธิษฐานไม่เป็นไรแต่พี่น้องมาเพราะเมื่อพี่น้องมาถนนที่พี่น้องกำลังเดินอยู่เป็นถนนที่พระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะตอบคำอธิษฐานพระเจ้าบอกแล้วถ้าเกิดที่ไม่ได้เพราะไม่ขอเอาถ้างั้นอยากได้ก็ต้องขอก็ต้องอธิษฐานดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอยากเห็นพระเจ้าทำสิ่งใหญ่เราก็ต้องเลือกถนนฉันจะรักอธิษฐานฉันจะมาอธิษฐานฉันจะแสวงหาพระเจ้าฉันจะทุ่มเทในการตื่นมาและเข้าเฝ้าพระเจ้าฉันต้องการจะวิงวอนกับพระเจ้าฉันรู้ว่านี่คือถนนเส้นนั้นที่พระเจ้าสัญญาแล้วว่าถ้าเกิดไปบนเส้นนี้พระเจ้าจะฟังและตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยไม่ใช่นั่งเครียดอยู่ที่บ้านแล้วก็รอความตายมาพี่น้องครับคุณตายแน่ๆเชื่อผมขออวยพรไปล่วงหน้าทำไมถึงรู้เพราะถนนที่คุณเลือกมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติคุณป่วยหนักแล้วคุณรู้ตัวว่าหมอก็หมดหนทางรู้ทำไงผมคิดว่าคุณไม่มีออปชันอื่นเหลือเท่าไหร่นักนอกจากทางเดียวคือทางพระเจ้าเท่านั้นผมจึงบอกว่าถ้าคุณป่วยหนักคุณน่าจะมาปรากฏกายที่บอดทุกเช้าคุกเข่าต่อพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเยียวยาข้าพเจ้าทุกเช้าทุกเช้าและดูให้มันรู้แล้วรอดไปว่าพระเจ้าจะฟังหรือไม่ฟังอาเมนหรือไม่อาเมนครอบครัวก็มีปัญหาใหญ่โอ้สามีนอกใจธุรกิจก็ย่ำแย่พี่น้องครับแต่คุณเองยังไม่เคยพึ่งพระเจ้าไม่มาคุกเข่าต่อพระเจ้าแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติพระเจ้าบอกที่เจ้าไม่ขอเจ้าก็ไม่ได้เพราะนั้นถนนที่พี่น้องอาจจะต้องเลือกคือพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าขอมาคุกเข่าต่อพระเจ้าอธิษฐานพึ่งพระเจ้าพี่น้องคุณรู้ไหมผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเปลี่ยนพูดด้วยความเชื่อพูดอย่างไม่เกรงอกเกรงใจพูดอย่างไม่ลังเลใจผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ทางบวกขึ้นผมเชื่อส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำอธิษฐานของพี่น้องจากโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพ400กว่าวันที่เราตื่นมาอธิษฐานทุกเช้าเพื่อประเทศไทยอาเมนหรือไม่อาเมนผมเชื่อว่านี่คือการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าที่เราเชื่อเพราะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเลือกถนนของการอธิษฐานเราจะตอบคำอธิษฐานเมื่อประชากรของเราทำใจลงคุกเข่าลงแสวงหาหน้าของเราเราจะฟังจากสวรรค์และเราจะเยียวยาแผ่นดินให้หายดังนั้นพี่น้องครับผมเชื่อหลักการนี้เหมือนกันถ้าคุณอยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นบางทีคุณต้องเลือกถนนที่ถูกบางคนบอกอาจารย์ผมอยากจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งขึ้นเจริญขึ้นในพระเจ้ามีความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินเกิดมาจากการประกาศพระคริสต์แต่ที่ผ่านมาเชื่อไม่ค่อยเยอะเชื่อไม่ค่อยเยอะเพราะไม่ค่อยได้ฟังทำไมไม่ค่อยได้ฟังตอนที่มีโอกาสให้ฟังแกก็ไม่เลือกจะฟังแกไปฟังอย่างอื่นแทนไปนั่งดูละครแทนไปนั่งดูนะพี่น้องทีวีแทนฟังตลกแทนดูหนังแทนแล้วแกบอกอาจารย์ทำไมหนูไม่ค่อยมีความเชื่อเลยพี่น้องแล้วคุณรู้ป่ะพระเจ้าบอกให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าบังเอิญคุณไม่ค่อยเชื่อก็เลยไม่ค่อยเห็นเป็นไปตามเชื่อเลยแล้วเราจะมีความเชื่อได้ไงเราต้องได้มีโอกาสฟังดังนั้น11 12 13นี้สัมมนาที12ผมอยากจะท้าทายพี่น้องลองสักครั้งหนึ่งดิพระองค์เจ้าข้าพเจ้าอยากจะลองเปลี่ยนถนนแต่ก่อนข้าพเจ้าเพิกเฉยไม่ค่อยสนใจกระตือรือร้นเรื่องไฟวิญญาณเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดจะพัฒนาตัวเองเท่าไหร่เรื่องอื่นหูพึ่งหมดคอนเสิร์ตนะคนนู้นคนนี้มาอุ้ยหูพึ่งเกาหลีมาอุ้ยหูพึ่งนักเทศมาหูแฟบหูพับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นักเทศมาคนของพระเจ้ามาผู้เผยพระชนะมาคนที่นะไฟวิญญาณมาโอ้โหหูพึ่งที่ไหนบอกหน่อยที่ไหนวันไหนเมื่อไหนโอ้โหนี่จะไปลางานมาขอไปนั่งฟังหน่อยเพราะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาใดๆอาเมนหรือไม่อาเมนดังนั้นผมขอท้าทายพี่น้องเลิกจากโบสถ์แล้วไหนลองเลือกถนนกันหน่อยเห็นไหมครับพี่น้อง
ไหนลองเลือกถนนกันหน่อยอาจารย์นะฉันขอเลือกแล้วรู้แล้วว่าเข้าใจยังไงอาจารย์หยุดพูดได้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวเลิกจะนี่แป๊บจะไปลงทะเบียนทันทีอาเมนเลยไหมอาเมนนับ1 2 3จับมือคนข้างๆบอกลงทะเบียนด้วยกัน1 2 3ลงทะเบียนด้วยกันโอ้ยยังไม่ยกมือเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอานะจับมือคนข้างๆลงทะเบียนด้วยกัน1 2 3ลงทะเบียนด้วยกันอาเมนเลยไหมอาเมนปรบมือขอบคุณพระเจ้าหน่อยเร็วฮาเลลูยาพี่น้องผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าปล่อยใจไปตามทางของนางอย่าหลงไปตามทางนั้นคุณรู้ป่ะทำไมคนเราถึงไปตามทางหนึ่งเพราะว่ามันมีอะไรอยู่บนทางนั้นและมีคนบางคนอยู่บนทางนั้นที่ดึงดูดใจคุณโอ้feel good มากๆคุณรู้สึกตาเยิ้มเคลิ้มตามคนนั้นใช่เลยสิ่งนั้นใช่เลยคุณอยากได้มันดึงดูดอารมณ์คุณไม่ใช่ดึงดูดความคิดสังเกตนะพี่น้องมันมีแรงดึงดูดทางด้านอารมณ์คุณมากกว่าเหตุผลแล้วนั้นคุณก็เลยคิดอยากจะได้อยากจะได้โดยที่คิดถึงแต่ปัจจุบันคิดแต่เดี๋ยวนี้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงได้ยังไงบ้างแต่คุณลืมใช้ความคิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างดังนั้นโซโลมอนเลยบอกว่าอย่าปล่อยใจไปตามทางของผู้หญิงคนนั้นอย่าหลงไปตามทางนั้นอย่าให้ใจมันเคลิ้มไปกับสิ่งนั้นคุณรู้ป่ะหลายคนทุกวันนี้แกไม่สนใจเรื่องพระเจ้าแกเคลิ้มไปกับสมบัติเคลิ้มไปกับงานเคลิ้มไปกับเงินเคลิ้มไปกับเพศตรงข้ามเคลิ้มไปกับความสำเร็จสำนักต่างๆเคลิ้มไปกับบางอย่างที่เดี๋ยวนี้มันทำให้เกิดความสะใจพอใจแต่ว่ามันจะนำผลร้ายภายหลังมาเป็นยังไงบ้างไม่เคยคิดถึงเลยขอโทษทีผมมีคนใกล้ตัวที่รู้จักกันดีมากๆแล้วผมไม่ต้องการจะพูดเอ่ยถึงเขาและไม่ต้องให้คุณรู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำไปแต่ผมขอใช้เป็นตัวอย่างในทางบวกให้เป็นบทเรียนก็แล้วกันผมมีคนที่ผมเองรักมากๆอยู่ครอบครัวหนึ่งตอนที่เขาเป็นหนุ่มสาวชอบกันผมเรียกเขามาคุยเฮ้ยแน่ใจเหรอจะแต่งกับคนนี้บอกเขาเรียกผมเน่งใจมันไปซะแล้วก็เลยถามว่าแล้วสมองคิดยังไงบ้างสมองไม่ค่อยทำงานตอนนั้นใจมันไปอย่างเดียวแต่ผมก็มองแบบคนของผมไม่สีบานตอนนั้นแต่ผมว่านะผมมองดูแล้วนะคุณแต่งกันมีปัญหาแน่ถ้าไม่มีปัญหาคนนี้เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนดีผู้ชายเป็นคนดีที่จริงผู้หญิงก็ไม่ใช่มีแค่คนเลวแต่มันมีบางอย่างที่มันไปกันไม่ได้เลยทั้งคู่เป็นคริสเตียนนี่ขนาดเป็นคริสเตียนด้วยกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีความสุขนะเออแค่นั้นมันคงจะพอแก้ก็ไปได้โอ้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องวันนี้ผมเศร้าใจกำลังฟ้องหย่ากันอยู่ผมกำลังบอกกับพี่น้องอย่างนี้ทุกอย่างมันชัดในตัวของมันเองถนนที่คุณเลือกเป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอ full stop หยุดอยู่แค่นั้นเป็นแบบนั้นวันนี้พี่น้องครับขอจบลงตรงนี้คือบางคนที่อยู่ที่นี่จำดีๆคุณลองถามตัวเองถ้าฉันเดินต่อไปบนเส้นทางนี้มันจะพาฉันไปที่ที่ฉันต้องการจะไปหรือเปล่าลองถามดูคนส่วนใหญ่ไม่สามารถมองออกได้ด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงให้มีผู้นำพระเจ้าจึงให้มีเพื่อนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจึงให้มีคนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าให้คุณไปเข้ากลุ่มเซลล์พระเจ้าจึงให้มีคนที่ฉลาดและมีปัญญาอยู่รอบๆตัวคุณเพื่อเขาจะสะกิดตบบ่าคุณส่งอีเมลให้คุณและโทรศัพท์มาหาคุณแล้วพูดว่าเฮ้ยคุณฉันคอยเฝ้าดูคุณอยู่นะมองเห็นพฤติกรรมของคุณและมองเห็นการตัดสินใจของคุณฉันรู้สึกว่าคุณกำลังมุ่งไปยังทิศทางที่อันตรายมากแล้วคุณอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้กำลังเดินไปไหนทั้งนั้น
ต่เขามองที่ชีวิตของคุณเหมือนซาโลมอนมองออกมาทางหน้าต่างและพูดว่าฉันคิดว่าคุณกำลังไปยังทิศทางที่อันตรายคำถามคือในช่วงเวลานั้นคุณฟังหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าฉันจะแหกกฎแห่งเส้นทางให้ได้บางทีอาจจะเป็นเส้นทางนี้แต่อาจจะเกิดผลที่ต่างกันก็ได้เกิดกับคนอื่นแต่อาจจะไม่เกิดกับฉันพี่น้องที่รักจำไว้ว่ากฎคือกฎมันเปลี่ยนไม่ได้บางคนที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับบนเส้นผมอยากจะพูดแบบนี้บางคนที่อยู่ที่นี่ที่ผ่านมาคุณอยู่บนเส้นทางแห่งความซื่อสัตย์ตลอดปีเดือนที่ผ่านมาอันยาวนานและปัจจุบันนี้บนถนนที่คุณเลือกพี่น้องกำลังได้เก็บเกี่ยวพระพรของพระเจ้าจากความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าบางคนอยู่บนถนนแห่งการให้อภัยคุณถูกทำให้เจ็บปวดมีบาดแผลครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกครั้งคุณตัดสินใจว่าฉันจะไม่ขอใช้เส้นทางแห่งความขมขื่นใจแต่ฉันขอเลือกถนนแห่งการให้อภัยทุกครั้งคุณเลือกให้อภัยเสมอให้อภัยแล้วให้อภัยอีกให้อภัยแล้วให้อภัยอีกแล้วคุณเริ่มตอนนี้คุณเริ่มไปถึงจุดหมายแล้วคุณกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระคุณพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอบอ้อมอารีเต็มไปด้วยสันติสุขของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาคุณเลือกถนนในการให้อภัยมาโดยตลอดที่ผ่านมามีบางคนรับผิดชอบเลือกถนนแห่งความพอเพียงไม่สร้างหนี้สร้างสินท่วมท้นพ้นตัวคุณอยู่บนถนนเส้นนี้มาตลอดคุณเริ่มต้นได้บำเหน็จจากการเดินบนถนนเส้นนี้แล้วพระเจ้ากำลังอวยพรคุณพระเจ้าไม่ได้อวยพรแค่ข้ามคืนเพราะการตัดสินใจครั้งเดียวของคุณแต่ที่ผ่านมาคุณเลือกยืนอยู่บนถนนเส้นนี้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้คุณเก็บเกี่ยวพระเจ้าอวยพรให้คุณเองไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินพระเจ้าอวยพรให้คุณมีกินมีใช้อย่างสบายๆพระเจ้าอวยพรให้คุณสามารถช่วยคนนู้นคนนี้ได้เพราะคุณยืนอยู่บนกฎของพระเจ้าและคุณเลือกถนนแห่งการให้คุณเลือกถนนแห่งการใจกว้างคุณเลือกถนนแห่งการช่วยเหลือคุณเลือกถนนแห่งความซื่อสัตย์ในการถวายพี่น้องครับเมื่อวันเดือนผ่านไปคุณอาจจะไม่เห็นมันทันทีวันนี้อาจจะไม่เห็นในพรุ่งนี้แต่คุณเชื่อไหมในที่สุดปลายทางมันชัวร์มากๆเพราะว่าถนนทุกถนนมันกำหนดปลายทางไว้เรียบร้อยว่ามันจะเป็นยังไงผมได้เห็นคนเหล่านี้พี่น้องครับพระเจ้ายกชูขึ้นอย่างน่าทึ่งครอบครัวเขามีความสุขกิจการเขาไปได้ดีธุรกิจเขาไปได้สวยเงินทองเขาไม่ขาดมือเพราะเขาเลือกเดินบนถนนของพระเจ้าคำถามคือเมื่อคิดถึงเส้นทางการเงินเส้นทางการศึกษาเส้นทางการงานเส้นทางครอบครัวเส้นทางฝ่ายวิญญาณเส้นทางนี้ที่คุณอยู่พาคุณไปยังจุดที่คุณต้องการหรือเปล่าที่ผ่านมามีบางคนเตือนคุณหรือเปล่ามีบางคนเตือนคุณไหมแล้วคุณคิดว่าคุณฉลาดหรือเปล่าวันนี้คุณฟังเขาไหมคำถามคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนและมันจะพาคุณไปที่ไหนพี่น้องครับวันนี้คุณต้องการจะไปบนเส้นทางของพระเจ้าหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเดินไปบนเส้นทางไหนอย่าลืมว่าทิศทางเป็นตัวกำหนดปลายทางแล้ววันนี้พี่น้องกำลังเดินไปทิศทางไหนผมอยากให้พี่น้องในคริสตจักรเราเลือกเส้นทางที่ถวายเกียรติพระเจ้าเส้นทางความถ่อมใจเส้นทางความบริสุทธิ์เส้นทางการเชื่อฟังพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าเส้นทางแห่งความใจกว้างเส้นทางของการเลือกคู่ครองแบบฉลาดพี่น้องผมแต่งงานกับอาจารย์มีนาขอบคุณพระเจ้าผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคู่บนความชื่นชมยินดีด้วยกันแต่บางคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคู่บนความขัดแย้งบนความเข้ากันไม่ได้คุณรู้ไหมทำไมเพราะว่าถนนที่คุณเลือกแต่แรกมันเป็นแบบนั้นวันนี้บางทีอาจมีบางคนต้องเปลี่ยนถนนต้องเลือกใหม่ตัดสินใจใหม่และผมเชื่อเมื่อพี่น้องตัดสินใจใหม่คุณจะมีโอกาสเห็นสิ่งที่ดีขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการเห็นการพระพรด้านการงานของท่านพี่น้องครับอย่าเลือกถนนขี้เกียจให้เลือกถนนขยันเองไหมครับพี่น้องถ้าเกิดคุณต้องการเห็นพระพรด้านการงานอย่าเลือก
ถนนขี้เหนียวอย่าเลือกถนนไม่ให้ใจแคบจงเลือกถนนใจกว้างซื่อสัตย์ในการถวายสิบรถอาเมนเลยไหมอาเมนถ้าคุณต้องการนะจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จการเรียนการศึกษาอย่าเลือกถนนที่เที่ยวกินเที่ยวและไม่เรียนหนังสือให้คุณเลือกถนนที่ขยันเรียนหนังสือแล้วคุณจะมีเกรดที่ดีและจบออกมาไปทำการทำงานที่ดีได้อาเมนเลยไหมอาเมนถ้าคุณต้องการจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่านะเลือกถนนกินดะทุกอย่างที่ขวางหน้าให้คุณเลือกถนนใหม่คือถนนแห่งการรักษาสุขภาพถนนในการออกกำลังกายถนนในการระวังในการกินดื่มและผมเชื่อว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องถ้าคุณต้องการจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นอย่าเลือกถนนที่เฉื่อยช้าไฟวิญญาณแต่ต้องเลือกถนนที่กระตือรือร้นต้องการจะพัฒนาต้องการจะรับการสร้างต้องการจะฟังต้องการจะเรียนรู้และคุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นถ้าเราเลือกถนนแบบนี้ชีวิตคุณจะเข้มแข็งขึ้นแน่ๆอาเมนเลยไหมอาเมนถ้าเราต้องการเห็นโบสถ์ของเราเติบโตมีคนมารู้จักกับพระเจ้าอยากเห็นประเทศไทยรับความรอดเห็นประเทศไทยเปลี่ยนมีคนมาเชื่อพระเจ้าอย่างน้อย 10%คริสตจักรเสรีภาพของเทพต้องเลือกถนนแห่งการนำวิญญาณเอเมนไหมครับพี่น้องแห่งการช่วยคนมารู้จักกับพระเจ้าทุกอาทิตย์เราต้องพาบางคนมาถึงความรอดอาเมนเลยไหมอาเมนและถ้าวันนี้คุณต้องการถนนที่นำไปสู่สวรรค์ผมอยากจะถามคุณหน่อยถนนที่คุณเลือกอยู่ทุกวันนี้มันจะพาคุณไปถึงที่ที่คุณต้องการไปจริงหรือเปล่าขอโทษทีถ้าเกิดคุณอยู่บนถนนเส้นอื่นผมอาจจะต้องเกรงขออนุญาตพูดด้วยความเคารพว่าตามพระคัมภีร์ที่ผมอ่านตามถ้อยคำของพระเยซูเกรงว่ามันไม่มีถนนอื่นที่พาไปถึงสวรรค์ได้เพราะพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูบอกว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากทางพระองค์ถึงจะไปถึงพระบิดาได้วันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ทางอื่นผมเกรงว่าคุณต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงกับชีวิตและพระเยซูมาช่วยเราตายบนกางเขนเพื่อเรารับความผิดบาปแทนเราฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อช่วยเราและอยู่กับเราวันนี้พระองค์พร้อมจะเข้ามาอยู่ในใจเราถ้าคุณเลือกพระองค์อาเมนเลยไหมอาเมนให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องฮาเลลูยาให้เราเลือกด้วยกันเลือกด้วยกันผมอยากจะถามพี่น้องหน่อยครับพี่น้องมีใครบ้างฟังแล้วคุณรู้สึกตัวว่าที่ผ่านมาคุณเลือกบางอย่างที่ไม่ใช่แต่วันนี้คุณอยากจะบอกตัวเองพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าขอเลือกใหม่ที่ใช่ใครบ้างรู้ตัวว่าที่ผ่านมามีบางอย่างที่คุณเลือกมันไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่มันไม่ค่อยใช่ยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยว้าวว้าวแต่วันนี้แค่รู้ตัวเท่านั้นไม่พอวันนี้มีใครบ้างที่บอกตัวเองว่าพระองค์เจ้าค่ะวันนี้ข้าพเจ้าขอเลือกที่ใช่และข้าพเจ้าขอกลับลำก่อนสายเกินไปมีใครบ้างที่คุณวันนี้จะบอกตัวเองว่าข้าพเจ้าขอกลับลำก่อนสายเกินไปยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องลำขอบคุณพระเจ้าให้เราชูมือค้างไว้ดีไหมครับพี่น้องแล้วเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าสมบูรณ์ช่วยพวกคุณในวันนี้พระบิดาจะขอเราขออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีสติปัญญาที่เราจะรู้ว่าถนนเส้นไหนที่เราควรจะเดินไปขอพระเจ้าเปิดเผยเราเห็นและพอเรารู้ปั๊บขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญที่เราเองจะเดินไปบนถนนเส้นนั้นทันทีและขอพระเจ้าสมบูรณ์ให้เราเองยืนหยัดยืนอยู่ตามถนนเส้นนั้นจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแม้ใครไม่ไปด้วยแต่ฉันจะตามไปไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยพระองค์เจ้าค่ะทางของพระเยซูขอเลือกทางนั้นเสมอพระองค์เจ้าค่ะเราขอตามพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจของพี่น้องให้อยู่บนถนนแห่งความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยเพื่อเขาจะมีส่วนให้ได้มากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวแต่ละครอบครัวให้อยู่บนถนนแห่งความรักความกลมเกลียวความปรองดองสันติสุขความเข้าใจความห่วงใยและความอบอุ่นพระเจ้าสามีภรรยาจะพากันมาใกล้พระเจ้าฮาเลลูยาลูกหลานจะมาใกล้พระเจ้าฮาเลลูยาถนนเส้นที่เราจะเดินขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพระเจ้าเราจะระวังในการรับประทานเราจะดูแลการออกกำลังกายของเราเพื่อเราจะมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ยาวนานบนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าฮาเลลูยาขออวยพรเราในเรื่องการรับใช้พระเจ้าที่เราเองจะไม่เฉื่อยชาแต่เราจะเข้าสู่ในการรับใช้พระเจ้าและเห็นคนไทยหันมาถึงความรอดในพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรด้วยฮาเลลูยาแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไป
ไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยใครบ้างจะตามพระเยซูตลอดชีวิตให้ว่าอาเมนได้แล้วอาเมนใครบ้างที่คุณเองจะขอเลือกถนนที่พระเจ้าบอกเราและเราขอตามนั้นจนตลอดชีวิตให้ว่าอาเมนได้แล้วอาเมนฮาเลลูยาแล้ววันนี้มีใครบ้างที่คุณยังไม่รู้จักกับพระเจ้าและคุณอยากจะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าวันนี้ขอตัดสินใจตามพระองค์ด้วยผมนับ1 2 3ไปคุณชูมือขึ้นด้วยความตื่นเต้นโอ้โหเจอทางแล้วที่ผ่านมาไม่อยากรู้ว่าทางเป็นแบบนี้วันนี้เจอของจริงแล้วนะรู้แล้วว่าทางนี้ไปถึงพระเจ้าแน่ๆโอ้โหเกิดมานะขอให้รู้แบบแน่ๆแบบนี้จะได้ตัดสินใจสักทีนึงแล้ววันนี้คุณรู้แล้วว่าทางพระเยซูคือทางเดียวที่นำคุณถึงพระบิดาได้ผมอยากให้คุณเองเนี่ยนะผมนับ1 2 3อยากให้คุณยกมือขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นว้าวเจอแล้วว้าวเจอแล้วเหมือนคุณเจอขุมทรัพย์เองไหมครับพี่น้องอย่าลังเลใจขุมทรัพย์พี่น้องคนอื่นเอาไปกินหมดฮาเลลูยาวันนี้พี่น้องครับคุณเจอขุมทรัพย์แล้วคุณต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้เจอพระเยซูขอบคุณพระเจ้าเตรียมตัวเตรียมตัวใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูวันนี้ผมจะนับ1 2 3นะผมอยากให้คุณยกมือขึ้นเพราะคุณบอกว่าขอเลือกพระเยซูขอพระเยซูมาอยู่ในใจขอพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลข้าพเจ้าต่อไปนี้อยากจะเป็นลูกพระเจ้าต่อไปนี้อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะรู้ว่าตามพระเจ้าได้ดีแน่เอเมนไหมครับพี่น้องพร้อมยังพร้อมยังคนที่ต้องการพระเยซูเข้ามาในใจอย่าอายขนาดขาดนะผมต้องนึกสามให้คุณรีบชูมือขึ้นเลยครับพี่น้องพร้อมยังหนึ่งสองแซมยกมือขึ้นขอต้อนรับพระเยซูฮาเลลูยาว้าวขอบคุณพระเจ้าทั้งบนทั้งล่างว้าวขอบคุณพระเจ้าเอเมน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 ปรบมือให้หน่อยฮาเลลูยาว้าวนี่เป็นการตัดสินที่เยี่ยมมากมากเอเมนว้าวพี่น้องผมจะนับ1 2 3ผมอยากจะเชิญคุณเดินมาข้างหน้านี้รีบเดินมาข้างหน้านี้เราจะอวยพรคุณเพราะคุณกำลังจะเปลี่ยนถนนแล้วคุณจะมาอยู่บนถนนเส้นพิเศษแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนไฮเวย์ต้องไปสวรรค์เองไหมครับพี่น้องหนึ่งสองสามเดินมาเลยเดินมาเลยปมเบื่อกับพี่น้องเร็วรีบเดินมาครับพี่น้องเดินออกมาเดินออกมาขอบคุณพระเจ้าเดินมาเดินมาฮาเลลูยาว้าวเดินมาเลยครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าด้านหน้าด้านหลังด้านบนนะมีเดินมาเลยเดินมาเลยฮาเลลูยากระเถิบมาข้างหน้านะครับพี่น้องกระเถิบมาข้างหน้ากระเถิบมาข้างหน้าฮาเลลูยาว้าวขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาท่านเสด็จพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขยับมาด้านหน้าขยับม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 าโอ้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าข้างบนมีไหมครับข้างบนโอเคขอบคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเดี๋ยวรอข้างบนแป๊บนึงรอข้างบนแป๊บนึงข้างบนกำลังเดินมาโอ้ข้างบนกำลังเดินมาปรบมือกับพี่น้องกำลังเดินมาเลยครับพี่น้องฮาเลลูยาโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้โหวันนี้หลายคนมีนะครับมีมาเลือกถนนที่ใช่ละขอบคุณพระเจ้าเราเลือกเส้นทางที่ใช่ฮาเลลูยาเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่นำเราไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณพระเจ้าโอ้โหยอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาว้าวพี่น้องที่ออกมาข้างหน้านี้พี่น้องก็เถิดมาตั้งนิดนิดหนึ่งนะครับขอที่ประชุมสงบแป๊บเดียวสัก1 นาทีครับพี่น้องผมขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เปิดใจให้กับพระเจ้าหน่อยผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานตามผมเราจะขอเชิญพระเยซูเข้ามาในใจด้วยกันด้วยความเชื่อให้พี่น้องหลับตาและพูดตามผมด้วยความเชื่อนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระเจ้าแม้ข้าพระเจ้าเคยอยู่บนทางเดินที่ผิดแต่วันนี้ต้องการมาเดินตามทางของพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนบนไม้กางเขนรับเวรกรรมของข้าพเจ้าไปหมดสิ้นแล้วและยังทรงพระชนอยู่วันนี้ขออัญเชิญโปรดเสด็จมาประทับในจิตใจของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชื่อพระองค์ไว้วางใจในพระองค์และจะติดตามพระองค์ด้วยการเชื่อฟังตลอดไปไม่เปลี่ยนเส้นทางเลยในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องฟังผมนิดนึงฟังผมนิดนึงย่อๆสั้นๆชีวิตจะดีขึ้นถนนเส้นนี้คุณต้องทำยังไงบ้างง่ายๆ1ผมอยากให้คุณเองตั้งใจใหม่ถนนเส้นนี้คุณต้องปรับวิถีชีวิตนิดนึงวันอาทิตย์ผมอยากจะตั้งใจให้คุณตั้งใจมาคริสตจักรเป็นประจำเพราะว่าการมาคริสตจักรช่วยคุณมีความเชื่อมีความผูกพันรู้จักคนอื่นมากขึ้น2ผมอยากให้คุณเองเนี่ยมีโอกาสในระหว่างสัปดาห์มีโอกาสเจอกับกลุ่มพี่น้องคริสเตียนกลุ่มเล็กๆที่เราเจอกันตามบ้านตามที่ทำงานหรือว่าที่โบสถ์กลุ่มหนึ่งประมาณสัก10ถึง12 15คนเป็นกวนใหม่ของคุณที่จะช่วยสร้างชีวิตคุณเราเรียกว่ากลุ่มเซลล์นี่เป็นครอบครัวเล็กๆของคุณและ3ผมอยากให้คุณเองมีพระคัมภีร์สักเล่มนึงไว้อ่านพระคัมภีร์จะช่วยคุณเองรู้จักพระเจ้าเป็นเหมือนกับคู่มือว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะดีและสุดท้ายผมจะแนะนำคุณให้คุณมีโอกาสไปเข้าค่ายพบพระเจ้านะซึ่งค่ายนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นคนละคนถ้าพี่น้องทำ4อย่างนี้เบื้องต้นชีวิตคุณเองจะเริ่มต้นหันหัวเรือไปทิศที่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น1มาคริสตจักรเป็นประจำ2เข้ากลุ่มย่อยระหว่างสัปดาห์3มีพระคัมภีร์ไว้1เล่มและจะมีคนคอยแนะนำและสุดท้ายให้คุณมีโอกาสเข้าค่ายพบพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เปิดใจกับพระเจ้าและขอพี่น้องมีโอกาสไปต้อนรับด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรทุกคนขอบคุณพระเจ้าเอเมน